กับเข้ามาสปีดท็อกนะครับทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากญี่ปุ่นครับมาวันนี้มีเรื่องราวของรถใหม่ใช่ไหมพี่มิตรใช่ครับจัดเลยครับก็มีหลายคันน่าสนใจนะครับทั้งฝั่งของยุโรปอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นครับคราวนี้คันแรกมาดูความเคลื่อนไหวของตัว Ford Focus กันนะครับจะเห็นว่ามีการพัฒนาออกรุ่น RS มาแต่คราวนี้เนี่ยมี RS ที่เป็นเวอร์ชันพิเศษเรียกว่า Focus RS 500ครับสำหรับคันนี้นะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวในรุ่น Focus RS ไปแล้วจะเห็นว่ามันมีพลังแรงม้าถึง350แรงม้าครับที่ผ่านมาแต่คราวนี้เนี่ยเป็น RS เวอร์ชันที่เป็น RS 500เพราะฉะนั้นมันถูกปรับให้มีความพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกครับ500เนี่ย500แรงม้าเหรออันนี้เนี่ยไม่ใช่500แรงม้าครับเป็น400แรงม้าครับ แต่ว่าเลข500นี่มีความหมายครับเลข500นี่หมายถึงจะเป็น limited edition เพียง500คันเท่านั้น500คันครับจากรุ่น RS ปกติที่มีอยู่350แรงม้าถูกปรับให้เป็นแรงม้าเพิ่มมากขึ้นเป็นถึง400แรงม้าในเวอร์ชันที่เป็น RS 500คันนี้นะครับบอดี้รอบคันจะเห็นว่าสปอยเลอร์หน้าแล้วก็ชิ้นของฝากระโปรงหน้าจะมีตัวครีปนะครับเวนขึ้นมาที่เป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งก็รวมถึงชิ้นส่วนที่เป็นสปอยเลอร์หลังโดยรอบคันแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่เป็น RS ปกติแล้วเนี่ยคันนี้ชิ้นส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้น้ำหนักตัวลดลงถึง100กิโลกรัมครับหรือประมาณ220ปอนด์มันมีพื้นฐานเป็นรถที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น 4-wheel drive all-wheel drive กับเครื่อง EcoBoost ขนาด 2,300cc ครับ400แรงม้าท้วนๆครับซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบ RS version ที่เป็น Hardcore Edition นะครับมีการปรับอัปเกรดในส่วนของ Turbo Charge ให้แตกต่างจากรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ RS ธรรมดาด้วยซึ่งก็จะพร้อมจำหน่ายนะครับภายในปีช่วงต้นปี2017ที่จะถึงนี้กำหนดจำนวนเพียง500คันเท่านั้นเขาบอกว่าอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าคาดว่านะครับจะใช้เวลาไม่เกิน12ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการจองคุยไว้อย่างนั้นเลยอ่ะปุ๊บเดียวหมดเลยอ่ะเพราะว่าตอน RS version ที่เปิดจองช่วงแรกนั้นน่ะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการประกาศวันเวลาที่แน่นอนแล้วคนที่สนใจก็ต้องรีบกันนิดนึงฮะไม่เอาทั้งคันได้ไหมใครได้ไปขอไปก๊อปชุดพาร์ทหน่อยใส่โฟกัสบ้านเรานิดหลายชิ้นมากนะถ้าเกิดดูยกหน้าไฟหน้าชิ้นฝากระโปรงแก้มข้างนี่เปลี่ยนหมดเลยฮะหล่อเลยนะถ้าโฟกัสธรรมดาทำอย่างนี้นะโหดครับฝั่งของ Mazda บ้างครับ MX5 ที่เราได้เห็นโฉมไปมีการหลังจากออกในรุ่นเวอร์ชันปกติเป็นซอฟท็อปแล้วอยู่ดีๆก็ออกฮาร์ดท็อปมาที่มีการเปิดเป็นรูปทรงแบบทาก้านั่นอ่ะอยู่ดีๆโผล่มายังไงไม่รู้ใช่ครับไม่มีปีไม่มีคุยเห็นรถเลยอ่ะนี่ฮะอาจจะมองว่าเหมือนกับจะทำเป็นคอนเซปต์หรือเปล่าจะจำหน่ายจริงไหมนะครับขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับแล้วก็ฝั่งอเมริกาเริ่มมีการเปิดที่เรียกว่าเป็น launch edition นะครับหรือว่าเวอร์ชันที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับตัวรุ่นที่มีการเปิดตัวครั้งแรกเท่านั้นครับนี่หล่อเหมือนกันนะหล่อจริงครับมันเป็นทาก้าแล้วมันหล่อเหมือนกันเจ้า Hardtop Miata คันนี้นะครับจะมีการจำหน่ายในเวอร์ชันที่เป็น launch edition เนี่ยเพียง 1,000 คันเท่านั้นความพิเศษสำหรับตัว Launch Edition นี้ก็คือจะมีจำหน่ายเฉพาะตลาดอเมริกาครับหลังจากที่มีการเปิดตัวในงานนิวยอร์กออโต้โชว์ครั้งที่ผ่านมาแล้วเจ้าพันคันแรกนี้ที่เรียกว่า Launch Edition เนี่ยจะเป็นสีเกรย์เมทัลลิกนะครับแล้วก็มีหลังคาตัดคาดที่เป็น Back Roof Panel นะครับหรือว่าชิ้นกลางที่เป็นสีดำนะครับอย่างที่เห็นในภาพภายในครับจะเป็น Urban Nepa นะครับส่วนของวัสดุที่หุ้มหนังแล้วก็จะได้ทิมภายในเป็นแบบแกรนทัวริงทิมเลเวลนะครับยกแบบ991เลยอย่างนี้เลยฮะเป๊ะเลยเป๊ะเลยหล่อมากฮะหล่อนะนี่ยกแบบ991เลยนะอันนี้อารมณ์แบบทาก้า991เลยเนี่ยเป๊ะเลยครับตามกันมานั้นเนี่ยตัวรถเมทัลลิกนี้ก็จะได้ล้อลายพิเศษด้วยเกียร์มีให้เลือกทั้ง6สปีดที่เป็นแมนนวลแล้วก็ออโต้นะครับอะไรอีกอันนึงที่มันทำไมไม่ออโต้มันยังแมนนวลอยู่หลังคาตัว
ตัวเดิมปรับประทุนตัวเดิมอ่ะปรับประทุนตัวเดิมที่เป็นผ้าใบเนี่ยยังเป็นแมนนวลอยู่ก็ใช้มือยกนั่นน่ะดิแล้วมาเทียบกับตัวนี้คนละเรื่องเลยโอ้ตัวนี้ทำให้มันมองว่าอนาคตข้างหน้าเป็นไปได้จะมีมันได้เชนแล้วก็แก้ประทุนไฟฟ้าออกมาก็รุ่น2มั้ยถ้าดูโครงสร้างก็สามารถที่จะก็มันทำได้อ่ะตัวนี้ยังได้เลยใช่ป่ะใช่ครับอืมก็นะป้านะครับภายในก็เป็นสีสวยด้วยโดนเลยใช่แจ๊สย้ายบ้านอยู่อเมริกาก่อนก็สำหรับเวอร์ชันขายปกตินะครับก็จะเริ่มในช่วงควอเตอร์แรกของปี2017ก็จะมีทีมภายในที่แตกต่างเป็นแบรนด์ทัวริงแล้วก็มีคลับทีมเลเวลขึ้นมาอีก1ทีมครับมาความเคลื่อนไหวของ Subaru กันบ้างครับสำหรับ Subaru XV Hybrid ที่มีการเปิดตัวไปคราวนี้จะมีการเพิ่มชุดแต่งพาร์ทเข้าไปเป็น Hybrid STI ครับเจ้า XV นะครับอย่างที่เห็นพื้นฐานจากเดิมที่เห็นเนี่ยก็มีการใส่เวอร์ชันที่เป็นไฮบริดเข้าไปแต่มองไม่เห็นความแตกต่างชัดเจนครับเพราะนี้ STI เลยจับมาตกแต่งครับเห็นชิ้นสปอยเลอร์หน้านะครับล้อแม็กรวมถึงชุดสปอยเลอร์ข้างรวมถึงสปอยเลอร์ท้ายด้วยก็จะเป็นพาร์ทจาก STI ใส่เข้าไปโดยมีการตัดที่เป็นสีออเรนจ์นะครับสีส้มไฮไลท์โดยคาดโดยตัวชุดล้อก็นี่ก็เป็นล้อจาก STI เช่นกันนะครับโดยจุดที่แตกต่างนอกจากในส่วนของพาร์ทที่มีสีไฮไลท์เป็นสีส้มแล้วชิ้นกระจังหน้านะครับก็จะเป็นดาร์กเกรย์รวมถึงตัวกระจกข้างก็จะเป็นกระจกที่เคลือบดำมาจากโรงงานครับสีตัวรถก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสำหรับที่เป็น STI เวอร์ชันก็คือ Crystal Viper Crystal Black Silica แล้วก็ Hyper Blue ครับภายในด้วยเนี่ยใช่ครับส่วนของภายในชุดพวงมาลัยบอร์ดนะครับรวมถึงพาเนลต่างๆเริ่มมีการคาดตัดส้มนะครับแต่ว่าภายในก็มีสีให้เลือกด้วยเช่นกันซึ่งนอกจากการปรับเปลี่ยนใน Subaru XV Hybrid คันนี้ที่ภายนอกและภายในแล้วชุดช่วงล่างครับมีการเสริมตัว Flexible Tower Bar นะครับหรือว่าชุดค้ำทางด้านหน้าแบบปรับได้นะครับชุดสตัดของช่วงล่างรวมถึงคอยล์สปริงทางด้านหน้าพร้อมช็อคอัพแล้วก็เฉพาะชุดคอยสปริงทางด้านหลังนะครับซึ่งก็ยังเป็นตัวช็อคอัพเดิมอยู่ในทางด้านหลังมีคำหน้าคำหลังให้ว่างั้นเถอะมีคำหน้าคำหลังแล้วก็เปลี่ยนโชว์ความสปริงทางด้านหน้าและสปริงทางด้านหลังครับเครื่องยนต์ก็เป็นพื้นฐานบ็อกเซอร์4สูบนะครับ 2,400 150แรงม้ากับ196นิวตันเมตรแล้วก็ทำงานควบคู่กับเกียร์ CVT นะครับนี่ฮะตัวชุดช่วงล่างนะครับที่อยู่ทางด้านหน้าแบบปรับได้พอมาพร้อมกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าครับการทำงานของระบบไฮบริดเอาว่าไฮบริด STI ว่างั้นเถอะใช่ครับก็โมนอกจากพาร์ทรอบคันแล้วก็ทำไปถึงช่วงล่างด้วยแล้วก็ล้อครับแล้วจะลงไฮบริดจะประหยัดไหมเนี่ยก็ใส่ชุดแต่งซะขนาดนี้เต็มฮะฝั่งของซูบารุนี่มีการทำเวอร์ชันพิเศษสำหรับตลาดอังกฤษด้วยนะครับเรียกว่าเป็น Special Edition Forester ครับสำหรับ Forester คันนี้ทำออกมาเพื่อที่จะฉลอง50ปีนะครับสำหรับเครื่องยนต์ Boxer ใน Subaru ครับก็ใน Forester คันนี้ก็เลยมีการตกแต่งที่เรียกว่าเป็น Special Edition จะทำออกมาจำหน่ายเพียง100คันเท่านั้นนะครับจะเริ่มจำหน่ายเดือนกันยายนนี้บนพื้นฐานเป็นเครื่องยนต์เบนซินกับเกียร์ CVT ที่เป็นลีเนียร์โทรนิกนะครับภายในกับสีภายนอกเวอร์ชันนี้จะมีสีที่พิเศษแตกต่างจากสีธรรมดานั่นก็คือเป็นสี Hunter Green Metallic นะครับพร้อมกับการตกแต่งในพาร์ททางด้านหน้าทางด้านข้างและทางด้านหลังนะครับให้มีชุดชายล่างของสปอยเลอร์เนี่ยที่เตี้ยลงมานะครับส่วนของภายในมีการเพิ่ม Subaru Skylink นะครับขนาดหน้าจอ7นิ้วแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการทำงานอย่าง Hue Descent Control หรือว่า HDC นะครับพร้อมกับ X Mode System ด้วยครับหน้าหล่อขึ้นนะพอเป็นอันนี้แล้วหน้าหล่อขึ้นแล้วก็ไฟ LED ไฟ LED ก็รับกับตัวทิมของสปอยเลอร์ที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปดีนะครับทางด้านหน้าดูเนี่ยหน้าดูดีเลยเนี่ยสีเขียวเนี่ยครับในภาพนี้เห็นชัดนะครับว่าเป็นสีเขียวพิเศษอังกฤษอยู่แล้วครับต้องเขียวอยู่แล้วแล้วก็ขอบชายล่างก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับที่เห็นนะครับทางด้านหน้าทางด้านข้างนะครับอารมณ์เหมือนเมทัลลิกไทเทเนียมนะให้ดูเหมือนกากแข็งแรงเลยใช่ครับ
อีกอันนึงมาอีกคันนึงมาอัปเดตเทคโนโลยีกันนิดนึงครับอาจจะไม่ได้เห็นภาพรถนะครับแต่ว่า Honda ประกาศครับว่ากำลังพัฒนาเกียร์แบบ11สปีดTriple Clutch ครับโอ้โห Triple Clutch ด้วยวันนี้เรามี Double Clutch แล้วใช่ครับ2แผ่นแล้วใช่ฮะอันนี้เอา3อีกอ่ะ3แผ่นครับ11เกียร์ 7G 9G ตอนนี้เจอ11เกียร์เข้าไปเจอ11เกียร์ 11G Tonic เลยใช่ครับฝั่งของใส่บนรถบรรทุกเลยนะฝั่งของ Honda นะครับอาจจะได้เห็นว่าการทำเกียร์11สปีดเนี่ยถามว่าจะอีกนานไหมเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีโมเดลรถที่พร้อมกำลังจะใส่เกียร์รุ่น10สปีดออกมาในเวลาอันใกล้แต่กำลังจะปรับให้มันอัปเกรดมากกว่านั้นในเกียร์10สปีดที่ Honda กำลังจะใส่ออกมาเป็นพื้นฐานเกียร์แบบอัตโนมัติแต่ในเกียร์11สปีดนี้จะเป็นแบบ Triple Clutch นะครับหรือว่าคลัช3ชุดด้วยกันทำงานคล้ายๆกับแบบ Dual Clutch นะครับแต่จะมีความแตกต่างก็คือจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ที่เร็วมากขึ้นมีความต่อเนื่องของอัตราทดและมีการตอบสนองต่อการขับขี่การสลับสับเปลี่ยนเกียร์จะกระชับแล้วก็สามารถที่จะดึงกำลังออกมาจากตัวเครื่องยนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะก็บอกว่าเกียร์11สปีดตัวนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจทำออกมาให้มีราคาแพงหรือว่าเทคโนโลยีสูงแต่ว่าออกแบบมาให้เป็น11สปีดที่ใช้กับตัวขนาดตัวเกียร์ไม่ใหญ่แล้วก็เครื่องยนต์ไม่ใหญ่สามารถใช้กับรถที่เป็น Eco Friendly Car หรือว่าเป็นรถ Eco Car ขนาดเล็กก็สามารถใช้เกียร์11สปีดลูกใหม่นี้ได้แบบแปลว่าของลากไปปึ๊ดนี่เลยนะใช่ครับแต่ก็บอกว่ามันจะต่อเนื่องจนคุณแทบไม่รู้สึกเพราะมันชุดแบบดูเอาคลาสคือคันชุดหนึ่งทำงานอีกชุดหนึ่งต่อเข้ารอนี่คือดูเอาคลาสแต่ทริปเปิลคลาสนี่คืออีก2ชุดเนี่ยก็จะเรียงลำดับในการต่อเตรียมเข้าอยู่ขณะที่ชุดหนึ่งทำงานโอ้โหเรียกว่าเกียร์เปลี่ยนไม่รู้สึกเลยทีเนี้ยก็จะไม่รู้สึกเนียนๆเลยเป็นพื้นฐานเหมือนกับเกียร์ธรรมดาแต่ว่ามีการเข้าเกียร์ล่วงหน้าไว้ให้นะฮะก็ต้องไปดูรอดูกันไปกับเทคโนโลยีของ Honda ในเรื่องของเกียร์ทุกวันนี้แค่5เกียร์นี่ก็ซ่อมแสนกว่า11เกียร์จะซ่อมเท่าไหร่แล้วก็คนที่รอ Acura เดิมนะครับที่เป็น NSX อย่างที่บอกไปแล้วว่าปีที่แล้วมีการจับ NSX ที่เป็นพวงมาลัยขวามาขึ้นเวทีอยู่ในญี่ปุ่นก็ที่สุดแล้วประกาศเปิดตัวบอกไปแล้วความบอกไปแล้วเปิดไลน์เรียบร้อยเพราะนั้นเปิดไลน์พวงมาลัยขวาแล้วก็เมืองไทยก็รอได้เลยที่ญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงก็เห็นรถที่เมืองไทยรอดูได้เลยก็เป็น9สปีดนะครับสำหรับ NSX พวงมาลัยขวาครับอันนั้นก็เทคโนโลยีปรับไวมากครับครับเดี๋ยวรอดูกันไปมาเวลาหมดแล้วพี่บอสหมดแล้วครับหมดเวลาเรา3คนแล้วเราฝากทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของฟิล์ม My Dust ต้องพาคุณผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของเจ้า My Dust ฟิล์มที่เป็นฟิล์มที่นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับฟิล์มตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันเมื่อกี้เราคุยเรื่องเกียร์11สปีดฟิล์มตัวนี้ไม่ธรรมดาครับนี่คือเป็นฟิล์มที่เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแบบนาโนเซรามิกครับคุณได้ยินคำว่าเซรามิกมาแล้วเนี่ยวันนี้คือนาโนเซรามิกบวกกับระบบที่ใช้ที่ใส่เข้าไปในแผ่นฟิล์มในชั้นกลางที่เขาเรียกว่าเป็นโฟโตโครมิกเข้าไปอีกที่สามารถปรับแสงได้ฟิล์มตัวนี้ปรับแสงได้ 10% นะครับครับอยู่ในที่มืดก็จะสว่างขึ้น อยู่ในที่สว่างก็จะมืดลงนอกจากนี้ฮะจะไม่มีเรื่องราวของการรบกวนของบัตรใดๆทั้งสิ้นคุณติดบัตรอะไรก็ตามผ่านเข้าได้หมดไม่กวน Easy Pass ไม่กวน GPS ใช้งานได้ปกติเลยครับไม่มีระบบคำว่าเป็นสารประหลอดเป็นเหล็กอยู่ข้างในเกิดออกซิไดเซชันไม่เกิดขึ้นกับฟิล์มตัวนี้แน่นอนครับไม่มีเรื่องราวของ My Dust Film ผู้ชมฮะครับคุณผู้ชมครับ Speed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ My Dust Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า My Dust ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกต้องบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเค้าเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ My Dust ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับ
Midas Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Midas Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50%แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดาสที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถ และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดาสนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มไมดาสที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติคุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะก็เอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะพอรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอบ่อยๆโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบก็ตกไปมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องเพราะงั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ราชบัง38ครับครับผมที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิตช์ชาแนลสวิตช์ชาแนล691ของเราครับทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ